เสื้อผ้าดูเหมือนมีนะแต่ว่าดูเก่ามากเดี๋ยวเอามาให้เดี๋ยวไปดูก่อนที่เข้าไปดูนิดนึงแล้วนะเพื่อนๆแต่ว่าร่องรอยเหมือนกับไม่มีอะไรเลยอ่ะครับแต่ว่าดูแล้วกองไฟอะไรนี่ยังดูใหม่ฮะอ๋อมาแล้วมาแล้วใช่ไหมใช่ลุงสวัสดีครับมาหาลุงอะไรเป็นไงบ้างอยู่ตรงนี้ช่วงนี้อยู่อย่างสบายสบายแล้วครับแล้วมีของกินอะไรพร้อมหรือเปล่ามามุ้งมาม่าเอาไหมพอพึ่งมาจากทะเลครับอ๋อนี่ไปอยู่แกงมาครับผมเดี๋ยวผมเอามาม่าเอานมอะไรมาให้ได้ไหมได้ได้ครับเอานะครับครับแล้วลุงก่อไฟต้มน้ำได้ไหมได้ครับได้ใช่ไหมได้นี่ผมก็มาจากทะเลพอดีไปดูกับข้าวหน่อยครับไปดูผักลาบหญ้าผักเขาเรียกหญ้าผักลาบใช่ไหมครับนั่นแหละใบราศีใบอะไรนี่ใบนั่นแหละผักลาบที่เขาไว้ยำกับสาหร่ายใช่ไหมครับเดี๋ยวผมมาหาลุงแล้วเมื่อกี้เห็นข้างในแล้วเอาลุงเอาใช้ที่นอนไปเนี่ยหรือว่าจะเอาเต็นท์สักหลังไหมไม่ใช้อย่างนี้มันแน่นอนว่าอย่างนี้กันยุงได้ครับสบายเต็นมีอยู่ผมมีเต็นเต็นใหญ่เต็นแบบคนเดียวคนนอนคนเดียวสบายมันเนื้อที่ถ้านอนสองคนก็ได้แต่ว่าถ้านอนคนเดียวนี่คือบายเลยข้างในกันพวกสัตว์เลื้อยคลานอะไรได้ดีอ๋อครับเดี๋ยวผมเอามาให้สักหลังครับนี่ตอนนี้ผมใช้มุ้งอยู่ครับครับนั่นแหละผมเห็นแล้วแต่ว่านั่นแหละมันเวลามันชื้นไงเพราะว่าข้างล่างเต็นท์น่ะมันจะมีไอ้ผ้าใบที่ว่ากันน้ำกันอะไรได้ด้วยมันไม่ชื้นแล้วก็แค่เอาที่นอนเข้าไปไว้ในเต็นท์นั่นแหละใช่มันกันสัตว์เลื้อยคลานได้ดีกว่ากันหูนะครับกันได้ดีกว่าครับแล้วลุงไม่มีแมสเหรอฮะไม่แมสทำไมลุงไม่ใส่แมสด้วยมีพอดีผมออกไปจริงนี่เองครับมันไม่ไกลครับแต่ยังไงก็ลุงต้องดูแลสุขภาพแล้วก็รักษาตัวเองให้ดีด้วยนะเดี๋ยวว่าไปเอาของครับครับไปเอาของเสร็จแล้วก็กลับมามีอยู่แล้วตั้งอยู่เห็นโอเคเดี๋ยวผมจะไปแมคโครอ๋อครับผมไปแมคโครแล้วลุงชอบกินอะไรมั่งอ่ะเป็นพวกแบบน้ำหวงน้ำหวานเฮโบบอยอะไรป่ะนี่เอาไหมอ๋อไม่เอาแล้วผมมันชอบไอ้พวกแกงอะไรอย่างนี้แล้วลุงหุงข้าวเองเหรอครับหุงเองครับครับนี่พอเพิ่งมาจากทะเลครับอืมพอวันนี้ผมมีอ้วนอยู่ด้วยแล้วมีที่ใส่ข้าวสารไหมมีครับมีใช่ไหมครับเดี๋ยวผมก็ดูข้าวสารพวกอาหารแห้งอะไรมานะครับผมครับโอเคครับลุงสวัสดีครับเดี๋ยวสักพักอ่ะเดี๋ยวมึงมาครับผมเอาโชคดีนะครับครับมันอยู่อย่างนี้มันก็อยู่อย่างสบายไหมโอเคครับตอนนี้เราก็มาจัดเตรียมซื้อของอะไรให้แกแล้วก็มีมาม่ามีกาแฟแล้วก็ข้าวสารแล้วก็ไข่นะครับเดี๋ยวเราจะแวะซื้อไข่ด้วยของสดพวกนี้เราก็ซื้อไปตุนของเราเองด้วยนะครับอันนี้เราแต่จริงๆเราจะมาช้อปปิ้งซื้อของที่จะไปตุนเรื่องอาหารแต่ว่าเป็นทางผ่านก็เลยแวะลองไปดูว่าแกอยู่ยังไงบ้างก็เลยได้ข้อมูลว่าตอนนี้อาหารการกินของแกก็ลำบากกว่าเดิมเยอะมากก็เลยคิดว่าหาอะไรไปตุนให้แกก่อนโอเคมีข้าวสาร1กระสอบนะฮะแล้วก็มาม่าทั้ง2รสนะครับโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูว่าแกอยู่ยังไงมาซื้อไข่ให้แกแผงนึงประทังไปก่อนเพื่อนเพราะตอนนี้เราก็ไม่ใช่มีไม่เยอะนี่แต่ว่าอยากให้อ่ะได้ช่วยเหลือกันเราก็ประคับประคองมีคนช่วยเหลือบ้างอะไรบ้างก็มีพอจะกินได้ก็แบ่งส่วนที่อีกส่วนหนึ่งให้กับคนที่เขาไม่มีเลยอ่ะ
ได้อยู่เพื่อนๆพอทำได้อยู่เดี๋ยวไปดูกันว่าแกอยู่ยังไงครับทำไมเราถึงต้องเข้าไปช่วยเหลือตอนนี้เอาไปให้แกแบบประทังไปก่อนได้ในกาแฟดื่มกาแฟด้วยจะดูว่าแกอยู่ยังไงที่หลับที่นอนเดี๋ยวผมจะมีเต็นท์ให้แกด้วยหลังๆเป็นเต็นท์ที่ว่าผมเคยใช้เมื่อก่อนอ่ะแล้วคราวนี้ไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่ายังใหม่มากสำหรับนอนคนเดียวนอน2คนก็ได้แต่ว่าถ้าคนเดียวนี่คือสบายเลยกันลุงผมขอดูที่นอนหน่อยนะต้นนะครับครับนี่มาอยู่ได้เลยเนี่ยที่ผมเมื่อกี้ผมมาดูให้มั้ยผมว่าจะเอาเต็นท์ให้เพราะว่าเวลาฝนสาดที่โดนแน่ครับเวลาลมแรงๆฝนสาดนี่คือน้ำเข้าแน่ลุงวางอวนปลาด้วยเหรอแล้วได้ปลาหรือเปล่าได้มานิดหน่อยครับแล้วได้เอาไปขายบ้างหรือเปล่าลุงไม่ครับไม่ครับเอากินเองอะคะครับผ้าห่มนี่มีแค่นั้นเหรอลุงมีครับนี่ก็พอได้อันนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วเนาะครับใช้ไม่ได้แล้วนี่ฟังนี่ก็ฝนสาดนี่ก็คือโดนหมดละเดี๋ยวเป็นเต็นท์ดีกว่าเต็นท์กันพวกสัตว์เลื้อยคลานทะลุหมดแล้วครับกันยุงไม่ได้แล้วแบบนี้เข้ายุงเข้าอ่ะมันต้องกันมุ้งนะกันยุงได้อย่างเดียวแต่ดูทะลุแบบนี้ก็ยุงเข้าอ่ะพวกเพื่อนเป็นเราไม่ไหวแล้วเงี้ยเป็นเต็นท์เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวอยู่ก่อนครับครับแล้วก็มีไอ้เต็นท์อ่ะมันสามารถเอาพวกเข้าไปไว้ข้างในได้นุ่มเลยแหละอยู่สบายเลยแล้วคราวนี้มันฝนสาดเลยแต่ว่ามันถ้ากลางวันนี่มันอบอ้าวเพราะว่าลมมันไม่โปรเพราะมันเป็นผ้าใบนะแต่ว่าถ้าเปิดประตูเต็นท์นั้นแล้วก็ให้ลมมันเข้าอะไรแบบนี้ได้อยู่หันหน้าเต็นท์ไปทางลมที่ว่าลมมาให้ลมโผล่เข้ามาลมมันจะมาทางของศพบางทีนะครับแล้วก็มันจะมี2ชั้นก็คือชั้นนึงมันจะเป็นมุ้งครับแล้วก็อีกชั้นนึงก็คือเป็นผ้าใบเวลาสมมุติว่าลมน้ําสาดอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวอีกสักวัน2วันนะเดี๋ยวผมเอามาเอาเต็นท์มาครับเอาเลยครับขอบคุณมากครับครับลุงทำอะไรเนี่ยหุงข้าวครับหุงกับไม้ฟืนเหรอคะลุงครับผมโอ้คนทำไมก็อย่างนี้แหละครับนะแล้วนี่แกงก็ไอ้ต้มอวนผักรวมครับผักรวมหมูครับครับครับเดี๋ยวกินข้าวที่นี้ครับผมกินมาแล้วเมื่อกี้กินมาก่อนที่ว่าจะมาลุงมาตอนแต่เดี๋ยวนี่ผมพอดีผมมีเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้เอาไปใส่ไปแต่ว่ามันเนี่ยอ๋อเดี๋ยวข้ามาให้อีกลุงนี่เอาใหม่ๆมาดีกว่าเดี๋ยวผมเอามาให้แล้วอาบน้ำอาบท่าตรงไหนลุงน้ำใช้ลุงที่บ้านครับอ๋อที่บ้านมันมีบ้านน้องสาวอยู่อ๋อเดี๋ยวว่างเข้าไปบ้านน้องก็มั่งก็ได้ไปเป็นนักขุนครับเนี่ยบ้านอยู่นี่บ้านไม้นี่ครับไม่เป็นไรครับลุงเดี๋ยวผมมาเอามาให้ลุงนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วถ้าลุงผมเห็นลุงอยู่ตรงนี้นานแล้วไงก็มีคนอยู่มานานยังลุงที่เนี่ยผมอยู่ก็สองสามปีแล้วครับผมมันแบบว่ามันจะเป็นกล้องดูแลหยุดร้านครับแบบว่ามันเป็นของไอ้ป้าผมครับจริงๆพอดีพี่เขามาจากกรุงเทพจังหวัดสุสานนี่เหรอเนี่ยเขาก็มาเชียงเม้งอ่ะพอถึงวันผมจะต้องทำให้เขาทุกปีครับทำความสะอาดอะไรแบบนี้ครับต้องทำให้ทุกปีครับแล้วลุงก็ต้องคอยดูแลให้เขาอยู่แบบนี้นะใช่ครับเพราะว่าเขาเป็นพี่สาวเขาบางทีเขาไปเข้างานบก
ของทางบริษัทอยู่ครับแต่ไอ้ส่วนตัวผมต้องดูแลให้ครับตัวทราบว่านอกจากผมขึ้นไปแล้วใช่ไหมพอผมขึ้นไปแล้วก็คือหมดสิทธิ์แล้วครับครับคือว่าเขาแล้วเขาเอาของกินอะไรมาให้ลุงบ้างไหมอ่ะมีเหมือนกันครับมีมาให้ใช่ไหมวันเชียงเม้งใช่ไหมวันกุจีนะเขาจะต้องมาเพราะว่าผมมันก็ไทยจีนเหมือนกันครับแต่ไม่ถึงเขาก็ไทยจีนแต่เขาสับเป็นพี่สาวครับแต่ว่าปีหนึ่งก็มาทีเดียวมันปีหนึ่งปีละหนนั่นแหละมาทีเดียวปีครับนั่นโอเคครับลุงสู้สู้นะเดี๋ยวผมมาสองสามวันครับโชคดีครับสวัสดีครับช่องไหนช่องสามช่องเก้าครับอ๋อไม่ผมชาวบ้านเนี่ยผมชาวบ้านเหมือนกันอ๋อใช่ครับแต่ว่าผมมีใจอ่ะผมมีใจที่จะทำเป็นช่องลง YouTube เล็กๆกับลุงอ๋อครับมันเดี๋ยวว่างๆมาเดี๋ยวผมจะไปวางเอารูปกระบอกมาไว้ให้พอไปได้ลุงเอาขายก็ได้เดี๋ยวผมซื้อไม่ผมไม่ขายครับคือผมเอามาเก็งครับครับเก็งก็ได้เยอะๆแต่เยอะก็แบ่งขายแบ่งให้ขายบ้างจะได้มีตังค์ไว้ใช้ไงลุงไม่ผมจะไม่ขายครับครับนี่ก็เลยว่าก็ไอ้เป็นปลาไอ้กระบอกเท่านั้นครับครับแต่เดี๋ยวลุงอยู่คนเดียวสบายใจนะมันก็แบบว่าคนเราเมื่อเช่นพ่อแม่ไปแล้วใช่ไหมครับก็มันก็ไม่รู้จะทำยังไงมันก็ต้องอยู่อิสระส่วนตัวของตัวเองแล้วค่ะครับเพราะว่าพ่อแม่เขาเคยถอนเคยเตือนมาแล้วว่ารวยจึงจะไปไหนมาไหนให้เราทำความดีไว้เราจะอยู่ได้อย่างสบายสบายแต่ถ้าเราไปทำชั่วผิดกฎหมายผลลัพธ์ออกมามันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับมันก็ไปตามเวรตามกรรมของเขานี่เรื่องจริงลุงครับเรื่องจริงครับสาธุเลยครับครับถ้าว่าใครทำดีก็ได้ดีครับครับแต่ถ้าใครทำชั่วก็ไปตามกรรมไปตามนั่นแหละตามที่ตอนที่พระพุทธเจ้าเขาเคยบอกนะฮะมันเป็นอย่างนั้นแหละครับครับงั้นผมลาก่อนนะครับโชคดีครับค่ะลุงดีค่ะขอให้โชคดีนะครับในการทำงานค่ะลุงครับเดี๋ยวถ้ามีค่อยมาให้อีกลุงครับผมแบ่งกันลุงช่วงนี้ครับเสื้อผ้าอะไรก็ได้เพียงแค่ลุงเสื้อผ้าขอบคุณมากครับครับเอามาพร้าวไปแกงจากลุงโอ้ไม่เป็นไรลุงไม่มีที่ปอกที่บ้านอ่ะปกติไม่ค่อยได้แกงค่ะทำแบบผัดๆแต่ผมได้ไปแล้วเดี๋ยวก็มานะได้ค่ะค่ะค่ะผมก็เช็คเราไว้ให้ลุงรักษาคุณสุขภาพดีๆนะครับผมครับออกไปไหนอย่าลืมใส่แมสนะลุงครับครับผมค่ะขอโชคดีนะครับเอาแล้วลุงไปฉีดวัคซีนหรือเปล่าไม่แปลว่าไอ้ต้องที่อนามัยแล้วลุงได้ไปลงชื่อไว้ไหมอ่ะผมคือผมไม่ได้ผมมีนี้กันไว้แล้วแต่ว่าถ้าว่าไอ้ผมไม่ได้กันคือความหมายผมก็ต้องไปครับแต่ในวันนี้มันไม่มีปัญหาอยู่แล้วมันแบบว่าเราไม่คุกคีกับไม่ค่อยคุกคีไม่ได้อยู่ใครโอเคค่ะเราอยู่แบบอิสระโอเคโอเคลุงก็สบายสบายไปแล้วมันไม่โอเคครับค่ะค่ะสวัสดีครับค่ะลุงสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก็เดี๋ยวค่อยเอาเต็นท์มาเอาเต็นท์มาอีกประมาณวันสองวันเราจะเอามาติดตั้งไว้ให้แกเลยรองเท้าเขาเองอย่างที่แกบอกว่าตรงเนี้ยข่าวลือนะมีคนบอกไว้ว่าแกนะโดนแกไม่ต้องพูดเรื่องนั้นหรอกแกก็เลยเหมือนกับว่าผิดหวังอย่างแรงเป็นคนที่ผิดหวังอย่างแรงจนกลายเป็นคนที่หลีกหนีจากสังคมไปเลยจะให้แกกลับไปอยู่แบบคนในครอบครัวอีกแกก็คงทำไม่ได้เพราะแกผิดหวังจากสิ่งนั้นครับมาหนักมากซึ่งเราไม่ขอพูดดีกว่าว่าเรื่องอะไรชีวิตคนเรามันต้องสู้แต่ว่าถ้าสู้ด้วยแบบว่าสิ่งที่เป็นกำลังใจนะกำลังใจของคนในครอบครัวมันได้เพียงเท่านี้ปีละครั้งมันไม่ใช่อ่ะกับตอนเห็นแล้วมันก็ไม่ไหวก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูว่าครั้งหน้าเรามาเนี่ยก็แกจะดีใจขนาดไหนถ้าแกได้เต้นได้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็อยู่แบบว่าไม่ต้องทนหนาวทนเจอฝนสาดอะไรเงี้ยทุกวันเนี่ยยุงทั้งนั้นเลยผมไปยืนแป๊บเดียวนี่กัดหนักมากอ่ะไป
โอเคเพื่อนเพื่อนงั้นก็รอติดตามดูต่อไปครับสวัสดีครับเป้และสุดท้ายเพื่อนเพื่อนเรื่องราวในวันนั้นทำให้เราได้รู้ว่าการเป็นอยู่การมีชีวิตที่แตกต่างมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดของคนใดคนหนึ่งได้แม้ว่าเขาจะประสบปัญหาความยากลำบากใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวประสบปัญหามากมายแต่เขาก็ยังมีความสุขและเขายังรู้สึกว่าเขายังมอบสิ่งดีๆให้กับคนทั่วไปได้คือคำพูดแล้วก็คำสอนต่างๆที่เป็นเรื่องราวที่บ่งบอกว่าการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วท่านยังกล้าสอนก็ทำให้เราได้รู้ว่าแม้ว่าแกจะอยู่ยากลำบากอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่ท่านก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องโทษใครสักคนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวของเขาไปเพื่อนรับชมเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจว่ายังมีคนที่เขาลำบากกว่าเราอยู่อีกมากมายฉะนั้นแม้ว่าเขาจะลำบากขนาดไหนแต่การมองโลกการใช้ชีวิตยังมีความสุขมันสำคัญยิ่งกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าน่าจะสอนพวกเราได้ไม่มากก็น้อยเพื่อนถ้าใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับตันด้วยเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เพื่อนๆขอสนับสนุนมาเป็นกำลังใจแม้ว่าจะชมคลิปและได้ค่าโฆษณาจาก YouTube กับตันนำไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุดนะเพื่อนๆและเราไม่สามารถที่จะตอบแทนเพื่อนๆได้ดีเท่ากับนำเงินต่างๆเหล่านั้นนะไปต่อยอดทำความดีต่อไปด้วยความหวังที่ว่าเงินต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นบุญกุศลที่ส่งเสริมให้เพื่อนๆทุกคนแฟนรายการทุกคนมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขและปลอดภัยจากสิ่งที่พวกเราตั้งใจทำในทุกๆครั้งสำหรับคลิปนี้กัปตันก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ